بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أول الأولين وآخر الآخرين وراحم المساكين وأصلي وأسلم وأبارك على نبي على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وثبت على سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات والمشاهدون والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านรวมถึงบรรดาผู้ที่รับชมอันนัสทีวีทางบ้านทุกท่านในทุกช่องทางอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับณเวลานี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับตามกำหนดการเดิมที่เราได้แปลนกันไว้ว่าจะมีการบรรยายศาสนธรรมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ต่างๆของงานวันนี้หัวข้อนะครับท่านพี่น้องหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงจะมาคุยกันโดยผ่านบรรดาคณาจารย์อาวุโสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์อาบิดินฮัสซันหรือจะเป็นท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดหรือจะเป็นท่านอาจารย์มูบารอกมหามัดซอเลห์ทั้งสามท่านนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีทั้งคุณวุฒิและอวัยวุฒิและมีความรู้ในเรื่องราวของวิชาการศาสนาทั้งสิ้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายหัวข้อของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อที่พูดถึงมนุษย์สูงสุดสู่สามัญและอาจารย์ท่านแรกที่จะมาให้ความรู้มาให้ความเข้าใจในวันนี้นั่นก็คือท่านอาจารย์อาบิดีนฮัสซันขอเรียนเชิญอาจารย์ครับผมبسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا من يعش عن ذكر الرحمنนุกัยจิตละหูไซตานัมฟะฮุวะละหูกอรีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ
ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสมาพบกันในงานใหญ่ที่จะเอาปัจจัยในการได้บริจาคและในการช่วยเหลือของพี่น้องที่มากันหลายจังหวัดนะครับที่เอาของมาให้มาของมาขายให้ทั้งทุนและกำไรเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยพี่น้องครับช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าอัลลาซีนาอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรฎ์อะกอมุศศอลาห์วะอาตุซซะกาตวะอะมะรูบิลมะอ์รูฟวะนะฮาวอันิลมุนกัรวะลิลลาฮิอากิบะตุลอุมูรอัลลอฮ์บอกว่าผู้ซึ่งในเมื่อเขามามีถิ่นฐานกันบนพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์พวกเขาเหล่านั้นพี่น้องครับอะกอมุศศอลาห์ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดที่มัสยิดเป็นตัวตั้งและบริจาคซะกาตแล้วก็สั่งใช้กันในเรื่องดีและปรามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายกิจการงานทั้งหมดกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราจะดูกันจริงๆเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการสร้างของอัลลอฮ์ในดุนยานี้เพราะมีสติปัญญาสามารถที่จะแยกแยะอะไรได้ทุกอย่างเลยแต่ทำไมพี่น้องครับสังคมทุกวันนี้มันเหมือนสังคมที่อิสลามเราด้อยค่าก็คือตัวของบุคคลที่ปฏิบัติกันในโลกดุนยานี้คงจะลืมไปว่าเรามามีชีวิตกันในดุนยาเพื่ออะไรพี่น้องครับถ้าความรู้สึกของเราคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแน่นอนครับเราจะแบ่งเวลาในการที่จะรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เพื่อจะให้ชีวิตของเรารอดในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพเราต้องการรอดในวันอาคิเราะห์และดุนยานี้พี่น้องครับรอดทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ่าวที่ตออัตหรือไม่ว่าเป็นบ่าวที่ทรยศหรือไม่ว่าเป็นบ่าวที่จ้องจะทำลายล้างอิสลามของอัลลอฮ์ก็ตามอัลลอฮ์ให้รอดแต่คนเหล่านั้นรอดแค่ดุนยาแต่อาคิเราะห์เขาไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเหมือนกับดุนยานี้แล้วฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ละกอดคอลักนันอินซานฟีอัสนิตักวีมแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นอยู่ในความสวยสดงดงามในโครงสร้างเดินในสภาพที่ตัวตรงและทุกอวัยวะทุกส่วนอัลลอฮ์วางไว้ไม่มีการถูกตำหนิแม้แต่เพียงนิดเดียวซุมมารอดดานาฮูอัสฟะลาซาปีลินหลังจากนั้นเราได้เอาเขากลับไปหาเราในสภาพที่ตกต่ำเลวทรามต่ำช้าที่สุดพี่น้องครับคำพูดของคนชาวสวรรค์ท่านหนึ่งได้บอกว่าเราอาหรับเคยเป็นกลุ่มชนที่ไม่รู้หนังสือและถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตในดุนยานี้อัลลอฮ์เอาอิสลามมาให้กับเราท่านอุมัรบอกว่าถ้าเราไปแสวงหาเกียรติอื่นจากอิสลามวันนั้นเจ้าตกต่ำเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฟาอิซัสตะมะลันอินซานุยัสะดะฮูวะรูฮะฮูลิกอยริวะซีฟะติลละตีคุลิกะลิอัจลิฮาตะฮาวะลัตฮายาติฮีอิลันยะฮีมเป็นคำพูดของอุลามาท่านหนึ่งท่านพูดไว้สวยมากท่านบอกว่าในเมื่อมนุษย์นั้นได้ใช้เรือนร่างได้ใช้จิตวิญญาณไปอื่นจากหน้าที่ที่เขาถูกสร้างมาแล้วไสชีวิตความเป็นอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นความทุกข์ยากจะถูกอาสาบในวันอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายครับส่วนบนของศีรษะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดแต่เราใช้ไปอย่างไรพี่น้องทั้งหลายถ้าใช้ไปผิดเจตนารมณ์ที่อัลลอฮ์ต้องการแล้วท่านจะได้รับกับความเดือดร้อนตาเราไปมองอะไร
พี่น้องครับหูเราไปฟังอะไรลิ้นเราไปพูดอะไรต้องพิจารณาและติดตองในการที่เราจะเป็นบุคคลที่ครอบงำจิตใจและสมองและสายตาและหูได้ลิ้นได้นั้นต้องเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเรามาพิจารณาว่าพวกที่ไม่ใช่มุสลิมจะเป็นอลุกิตาบหรือกาเฟตอะไรก็ตามนะเขาสามารถหาความสุขได้ทางด้านสายตาทางด้านหูใช่ไหมครับเขาจะบินไปทำดินาประเทศไหนก็ได้ที่มีสตรีที่สวยๆเขาจะบินไปดื่มไวน์ขวดละ200,000ประเทศใดก็ได้เขาจะบินไปเล่นคาสิโนที่เมืองไหนก็ได้ในดุนยาแต่ทำไมคนเหล่านั้นเวลาเกิดวิกฤตจึงคิดฆ่าตัวตายพี่น้องตีโจทย์แตกไหมเขามีทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับเขาจะบินไปไหนไปเล่นการพนันไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปทำดินาที่ประเทศไหนก็ตามสามารถไปได้ทั้งหมดเลยแต่เวลาเกิดวิกฤตทำไมเขาคิดฆ่าตัวตายให้เรารู้อย่างนี้เราจึงได้จะรู้ว่าอิสลามนี่สูงส่งยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นพี่น้องรู้ไหมว่าข่าวๆที่เราเห็นทางในทีวีเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดวันหนึ่ง10ข่าวเนี่ยจะมีการฆ่ากันถึง9ข่าวเรื่องของสุรายาเมาเรื่องของสินมึนเมาต่างๆเพราะอะไรครับคนเหล่านั้นน่ะเวลาเกิดวิกฤตทำไมเขาคิดฆ่าตัวตายพี่น้องฟังอัลลอฮ์ว่ามันอะรอดออันยิกรีฟะอินนาละฮูมาอิสตันดองกาใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันผินหลังให้กับการระลึกถึงอัลลอฮ์แน่นอนเลยครับอัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นทุกวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับชื่อเป็นมุสลิมชื่อเนี่ยเป็นมุสลิมพฤติกรรมไปเหมือนกาเฟตเนี่ยเยอะไหมครับชื่ออาบิดีนชื่อฮัสซันชื่ออับดุลละชื่อมุฮัมมัดแต่พฤติกรรมเนี่ยไปเหมือนกับกาเฟตมากมายก่ายกองพี่น้องว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านกุรอานแล้วไม่พิจารณาถ้าเราอ่านกุรอานแล้วไม่ตรึกตรองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับกุรอานก็จะเป็นศัตรูทิ่มแทงเราในวันอาคิเราะห์ให้เราแบ่งเวลาครับเช้ามาสัก50อายะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้เราเป็นคนที่หลงลืมแต่ทุกวันนี้พอตื่นจากการนอนหลับเอาเรื่องดุนยามาไว้ก่อนเลยเรื่องอาคิเราะห์เอาไว้ทีหลังพี่น้องอย่าลืมว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านกุรอานอายะห์เดียวตั้งแต่อิชาถึงซุบฮีอายะห์เดียวพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นถ้าเราและท่านทั้งหลายนำหลักการของอิสลามมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพี่น้องครับแน่นอนเหลือเกินแต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ครับคิดว่าริซกีและเนียมัตนั้นคือสตังคนเหล่านี้จึงว้าวุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยาอย่างเดียวไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายครับเราอย่าไปคิดว่าการที่เราขยันขันแข็งนะครับทำงานในดุนยาจนหัวหดก้นขิดเนี่ยเราจะได้ปัจจัยยังชีพมาแน่นอนเลยถ้าใครคิดอย่างนี้เป็นการคิดที่พลาดอันใหญ่หลวงบางคนนะครับอยู่ในท้องของมารดาเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมริซกีไว้ตั้งแต่เกิดพี่น้องว่ามีไหมฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์เป็นผู้หยิบยื่นให้กับเราเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบยื่นให้กับเราและเรารู้บุญคุณเราจะตกต่ำไหมครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอินนามัยยูรีดุอัยยัสลุกะตอรีกันยันนะอะลัยฮิอัยยะอุดดะนัฟซะฮูลินมาตาอิวันมุสกอตใครก็ตามปรารถนาที่จะเดินทางและทางนั้นทำเราให้สู่สวรรค์ของอัลลอฮ์การที่เขาจะต้องเตรียมความลำบากเตรียมความทุกข์ยากเพราะทางไปสวรรค์มันไม่ได้ปูด้วยผมต้องเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำให้ได้
สิ่งที่นบีกลัวนั้นก็คือสองอย่างอารมณ์และความหวังเพราะอารมณ์นั้นถ้ามันผุดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วมันจะขัดขวางสิ่งที่เป็นสัจธรรมทั้งหมดและเรื่องของความหวังจะทำให้เราลืมในเรื่องราวของอาคิเราะห์วะอัยัสบิรออานินมาซีอัลลซีซะฟะลายุกริบและบ่าวของอัลลอฮ์นั้นจะต้องอดทนและทิ้งความชั่วร้ายที่มันอร่อยอย่าเข้าใกล้โดยเด็ดขาดวะอัยัสบิรออัลตออาตอัสซอบะฟะลายักซิรฟีฮาการที่เขาจะต้องอดทนยืนการต่ออัตต่อลอดที่เป็นความยากลำบากและอย่าเลอะเลอะในการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าต้องการรักในการที่จะพักผ่อนแต่ไม่ต้องการความยากลำบากในดุนยาไม่ต้องการที่จะฝ่าฝืนอารมณ์ท่านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่214อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัมฮะซิบะตุมอันตะดะคุลุนญันนะตะวะลัมมายาติกุมมัสลุลละซีนะกะลาวมินกับลิกุมมัสซัตุมุนบะซาอ์วัดดะรอวะซุลลิซูฮัตตายะกูลัรรอซูลวัลละซีนะอามะนูมะฮูมะตานัสรุลลอฮอัลลอฮ์อินนานัสรุลลอฮิลกอรีมพี่น้องครับอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าพวกท่านคิดหรือว่าพวกท่านจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในเมื่อว่าแบบอย่างของกลุ่มชนที่ล่วงลับไปก่อนจากท่านแล้วนะครับที่เขาได้รับกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนความหวั่นไหวฮัตตายากูลรอซูลวัลลซีนาอามะนูมาฮูจนกระทั่งรอซูลและคนที่อีหม่านร่วมกับท่านรอซูลกล่าวว่ามาตานัสรุลลอฮ์อัลลอฮ์เมื่อไรชัยชนะจะได้กับเราเสียทีไม่ต้องอยู่ยามไม่ต้องเฝ้าศัตรูของอัลลอฮ์เมื่อไรชัยชนะจะได้กับเราเสียทีอัลลอฮ์บอกว่าอาลาพึงรู้เถิดว่าอินนานัสรุลลอฮิลกอรีบแท้จริงชัยชนะของอัลลอฮ์นี้ใกล้ๆนี่แหละครับทนเอาหน่อยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลที่อยากจะมีความสุขในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์พี่น้องครับต้องอดทนนะครับผมให้ข้อคิดกับพี่น้องว่าในขณะที่ท่านไปฮัจญ์มาแล้วหลายครั้งท่านเดินทางเมื่อสมัย10ปีหรือ20ปีเนี่ยจากนครมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์เป็นครึ่งวันเป็น 7-8 ชั่วโมงกว่าจะถึงนครมะดีนะห์ท่านเคยเห็นภูเขาที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆและไม่มีแม้แต่เพียงน้ำน่ะท่านรอซูลลำบากขนาดไหนที่เอาอิสลามมาให้เราทั้งที่พร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ยที่เราจะกืนแต่เราไม่กืนครับเราคายซุนนะห์ของท่านรอซูลออกมาอีกฉะนั้นพี่น้องครับที่อัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดากลุ่มชนที่อิหม่านแล้วทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์นะกลัวให้จริงวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมไอยูญาฮิดูฟีซะบีลิลลาฮ์ฮักกะญิฮาดิท่านทั้งหลายจงต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ชนิดอย่างการต่อสู้จริงๆก็หมายความว่าถ้าในเขตนะครับในมัสยิดของเราหรือห่างประมาณสักไปกับ20-30โลพี่น้องต้องแบ่งเวลาไปรับรู้ในเรื่องราวของศาสนาถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาสิ่งที่จะเกิดกับลูกหลานต่อไปอาจจะส่งลูกไปเรียนที่สวนทางอัลลอฮ์และรอซูลถ้าพ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียนที่สวนทางอัลลอฮ์และรอซูลต้องรับบาปกับเขาไปด้วยมันดาลาลัลไคริกาฟาอิลิใครที่ชนะให้คนทำดีเหมือนเขาทำด้วยพี่น้องครับกูอัมพุสกุมจงรักษาตัวของเจ้าวะอาลีกุมนารอและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกอย่าไปมองว่าเนี่ยมัดหรือริสกีนั้นต้องเป็นตังอย่างเดียวพี่น้องครับ
ถามว่าถ้าท่านรวยและไม่เข้าใจศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นเพราะถ้ารวยและเข้าใจศาสนาหนึ่งทรัพย์สมบัติก็จะใช้ไปในหนทางที่ถูกต้องหนทางที่อัลเลาะห์และรอซูลต้องการและการเข้าใจศาสนานั้นเขาจะดูแลเราไม่ให้ทรยศต่ออัลเลาะห์แต่ทรัพย์เราต้องดูแลมันพี่น้องครับถ้ามีลูกและมีลูกที่เข้าใจศาสนาท่านมีความสุขไหมครับเพราะฉะนั้นมีชายคนหนึ่งเดินมาหาท่านรอซูลในสภาพที่แต่งตัวมอมเมมกางเกงเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งนบีถามว่าท่านมีทรัพย์บ้างไหมชายคนนั้นบอกมีฉันมีความแพะความแกะความวัวนบีถามว่าแกได้มาอย่างไรนะครับเป็นของฉันเองนบีบอกว่าอัลลอฮ์นั้นเมื่อให้ริซกีอะไรกับเราแล้วอัลลอฮ์ต้องการที่จะดูที่ว่าเบาจะใช้ไปในทางไหนเพราะนั้นคนที่มีริซกีมากมายมีลูกแต่ไม่ได้ส่งเรียนศาสนาพี่น้องครับนั่นไม่ใช่มรดกของท่านรอซูลพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของลูกถ้าลูกไม่เข้าใจศาสนาครับพี่น้องช่วงนี้ก็คงพบกับพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็จบไปนะครับสำหรับท่านอาจารย์อบิดินฮัสซันนะครับในการบรรยายช่วงแรกนะครับท่านอาจารย์ก็ได้ตักเตือนเราและพี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็ผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับท่านอาจารย์ได้พูดถึงการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาจะมีเกียรตินะครับมีความมีเกียรติเนี่ยมันจะต้องอาศัยศาสนาเป็นที่ตั้งนะครับมันจะต้องยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเพราะว่าอะไรครับการที่คนคนหนึ่งเขาจะมีเกียรตินั้นเขาจะต้องดำรงไว้ซึ่งหลักการต่างๆบทบัญญัติต่างๆของศาสนาและจะต้องละเว้นการที่จะไปปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาและจะต้องไม่ละทิ้งการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุฮฺตาลาดังที่ท่านอาจารย์อบดินได้ยกหลักฐานนะครับว่ามันอัลลอฮฺอัลดิกรีฟอินนัลฮุมาอิชะตันดองกะนะครับใครที่หันหลังผินหลังนะครับละทิ้งการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาพระองค์ก็จะทำให้เขานั้นมีชีวิตในดุนยาอย่างคับแคบอย่างแร้นแค้นนะครับฉะนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศรัทธาอย่างเรานั้นจะต้องนำหลักการอิสลามไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันของเราเอาละครับท่านพี่น้องณเวลานี้นะครับก็เรียกได้ว่าที่ลานจัดงานโรงเรียนกันซุซอลิฮินของเราก็มีผู้คนมาร่วมงานหนาแน่นแล้วนะครับพี่น้องทางบ้านท่านใดที่ลังเลใจว่าจะมาหรือไม่มาดีกลัวจะไม่มีที่จอดรถหรือว่ากลัวฝนจะตกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับทางเราได้จัดเตรียมลานจอดรถไว้ให้ทางเรานะครับได้จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้กับพี่น้องมีทั้งหลังคาไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวเปียกใดๆนะครับเรียนเชิญท่านพี่น้องนะครับที่อยู่บริเวณงานและก็ผู้ที่สามารถจะมาร่วมงานกันได้ในวันนี้มาร่วมงานนะครับมาร่วมงานกันยังมีเวลาเหลือเพราะตอนนี้เพิ่งจะเวลาประมาณ16 นาฬิกา35นาทีโดยประมาณยังมีเวลาให้กับท่านพี่น้องนะครับมาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมมาร่วมรับประทานอาหารกันในงานเอาละครับท่านพี่น้องท่านต่อไปนะครับก็เป็นอาจารย์มุบารอกมุฮัมมัดซอเลห์นะครับซึ่งท่านก็จะบรรยายเป็นท่านที่สองเชิญครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมกันนะครับมาร่วมงานของอันนาสทีวีนะครับวันที่เราได้มารวมใจกันนะครับที่จะช่วยสนับสนุนการจัดงานของอันนาสเพื่อที่จะได้สะสมระดมทุนไปเพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับในการบริหารการจัดการดำเนินการในเรื่องราวของทีวีการเรียนรู้แล้วก็การสอนนะครับพี่น้องครับอันนาสนะครับชื่อช่องทีวีของเรานะครับอันนาสแปลว่ามนุษย์นะครับ
แปลว่ามนุษย์นะเราได้ยินกันเป็นประจำแล้วก็อัลกุรอานซูเราะห์หนึ่งที่เป็นซูเราะห์ที่ไม่ยาวอะไรเลยเป็นซูเราะห์สั้นๆนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประกาศนะครับให้ใช้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยประกาศนะครับให้พวกเรานั้นอิสติอาซะห์ให้พวกเรานั้นขอความคุ้มครองต่อร็อบบุนนาสนะครับพระผู้อภิบาลพระผู้บริบาลมนุษยชาติอิลาฮินนาสแล้วก็ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้านะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับต่ออะไรให้พ้นจากความชั่วช้าทั้งหลายแล้วก็ใช้คำว่าอะไรมาลิกินนาสพระผู้ทรงมีกรรมสิทธิ์นะครับเป็นผู้ปกครองมนุษยชาตินะครับอายะห์นี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าในซูเราะห์นี้เนี่ยถ้าหากพี่น้องนะครับพยายามในการที่จะจูนหัวข้อของเรากับซูเราะห์นี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็จะได้รู้นะครับเลยอย่างอัตโนมัติว่ามนุษย์เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอะไรเขาจะเป็นคนที่เก่งขนาดไหนก็ตามยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามใหญ่โตขนาดไหนก็ตามนะครับเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนก็ตามหรือไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนที่อาจารย์อบีดินบอกนะครับเขาจะต้องเป็นผู้ที่อะไรมีอีลามีรอบนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของผู้ที่ดูแลนะครับเพราะนั้นจากซูเราะห์สั้นๆเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องจะรู้ได้เลยว่ามนุษย์เนี่ยคูลิกอนอินซานูดออีฟาถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนนะครับอ่อนแอนะครับเพราะนั้นใครที่จะบอกว่าใครจะเก่งขนาดไหนใครจะอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่ทั้งรอบบุนนาสอีลาหุนนาสมาลิกุนนาสเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ที่สร้างมนุษย์เนี่ยบอกว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอนะครับบอกว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจะสะสมจะทำอะไรเอาไว้มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่มีการอีมานไม่มีการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาสะสมหรือว่าสิ่งที่เขาสร้างสมเขาทำเอาไว้นั้นนะครับไม่มีคุณค่าใดๆณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอันนาสที่แปลว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจากซูเราะห์เนี่ยมีบทความนะครับบทความหนึ่งที่เขียนแล้วก็พูดถึงลูกนะครับฟังอัลกุรอานฟังซูเราะห์นี้นะครับฟังซูเราะห์นี้พอเวลาลูกขึ้นรถเนี่ยนะครับพ่อก็เอาซีดีหรือเปิดอัลกุรอานให้ฟังนะครับเปิดซูเราะห์อันนาสเนี่ยนะครับแต่ละอายะห์เนี่ยจะลงว่าอันนาสอันนาสหมดเลยนอกเสียจากมีอยู่อายะห์นึงมินชัรริลวัสวาซินคอนนาสพ้องเสียงนะครับพ้องเสียงแต่ว่าความหมายนั้นไม่ได้เหมือนกันกับอายะห์อื่นๆครับพอเวลาลูกฟังลูกก็ถามว่าพ่อทำไมซูเราะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้พูดถึงลงท้ายถึงอันนาสเยอะเหลือเกินตามภาษาของเด็กนะครับทำไมอัลลอฮฺถึงได้พูดถึงอันนาสเนี่ยลงท้ายอันนาสเนี่ยหลายอายะห์เหลือเกินพ่อหาคำตอบไม่ได้นะครับเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนก็แวะหาท่านผู้รู้ครูผู้สอนแวะถามครูอาจารย์นะว่ารู้ไหมเพราะผมเนี่ยไม่ได้เรียนตัฟซีรมาไม่ได้เรียนมาแต่ก็แปลได้แหละตามภาษาของอาหรับเพราะว่าพอพูดมาเนี่ยนะครับอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานมาเนี่ยมันมีที่พอประทานลงมาพออ่านแล้วเนี่ยอาหรับรู้ได้แบบอัตโนมัติเลยว่ามันแปลว่าอะไรนะครับไม่ต้องอาศัยการตีความไม่ต้องอะไรเลยมีบางอายะนะครับแต่ในขณะเดียวกันบางอายะก็ต้องมีการตีความนะครับอาศัยการตีความด้วยนะครับจากความเห็นของปวงปราชญ์ผู้รู้นะครับผู้ชำนาญการทางด้านการตัฟซีรไปถามโต๊ะครูท่านนี้นะครับโต๊ะครูท่านนี้ก็บอกว่าเนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยนะคนเนี่ยคนมันเหมือนกับคนแต่คนไม่เหมือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้มาพูดเอาไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์ในตอนท้ายของอัลกุรอานเนี่ยบทที่14บทสุดท้ายเลยนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดประกาศถึงความเกรียงไกรจากซูเราะห์อัลอิคลาซซูเราะห์อัลฟะลักแล้วก็ซูเราะห์อันนาสเนี่ยนะครับ
เชคแกก็บอกว่าคนเหมือนคนแต่ว่าคนไม่เหมือนกันให้สังเกตอย่างนี้ก่อนเนื่องจากมนุษย์เนี่ยมันมีหลายแบบมีหลายประเภทหลังจากนั้นเชคก็บอกลองย้อนกลับไปลองไปอ่านดูสิว่าคนแต่ละคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นนะครับที่อัลกุรอานมาสรุปว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรเป็นผู้ที่ถูกดูแลเป็นอะไรต้องอย่างไรก็ตามต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับกล่าวเอาไว้ว่ามีนันนาซีมายุอยิบุกะกาละฮูฟิลฮายาติดดุนยาวายุชฮิดุลลอฮูอาลากอลบิอาลามาฟีกอลบิฮีวาวะอาลัดดุนคีซอมชนิดที่หนึ่งนะครับมนุษย์ที่ว่ามีหลายประเภทมีหลายแบบเนี่ยประเภทที่หนึ่งนะครับส่วนหนึ่งจากมนุษย์นั้นเขาจะใช้คำพูดแบบรู้หรูคำพูดที่บอกฉันเนี่ยอีมานแล้วฉันเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะครับตอนอยู่ดุนยาก็พูดไปใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ทั้งหมดพูดให้ดีพูดเอาดีใส่ตัวแล้วก็เอาชั่วให้คนอื่นเข้าไปพูดได้ทั้งหมดแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวายุชีรุลลอฮฺอาลามาฟีกัลบิฮีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจของเขาของมนุษย์ประเภทนี้ว่าหัวอารัดดุลคีซอมทั้งที่อะไรในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เนี่ยดื้อดึงชอบเถียงชอบโต้ชอบแย้งตลอดประเภทที่หนึ่งเห็นไหมครับมนุษย์ประเภทนี้ชอบอะไรปากปราศัยนะครับปากพูดดีปากมีวาทะในการที่จะพูดแต่ปากกับใจไม่ตรงกันอัลลอฮ์รู้ไหมรู้เนี่ยประเภทนี้นะครับเป็นประเภทที่หนึ่งที่ว่าจะแบบไหนก็ตามจะอย่างไรก็ตามอัลลอฮ์รู้อยู่นะครับอายะห์ที่สองนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอีกว่ามีนันนาซีไมยัสตารีละวัลฮะดีษนะครับอีกประเภทนึงคนนี้ชอบอะไรชอบที่จะไปเอาของที่ไม่ดีไอ้ของที่ไร้สาระเนี่ยมานะครับไร้สาระเนี่ยนะครับมาอะไรเอามาพูดนะครับไปเห็นความสำคัญต่อสิ่งอื่นต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรนั่นนี่อีกประเภทหนึ่งนะครับทำให้อะไรทำให้คนอื่นเนี่ยเขาหลงก็อีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทต่อมาว่ามีนันนาซิมัยยัตตะคิซุมินดูนิลลาฮิอันดาไดยูฮิบูนะฮุมกะฮุบบิลลาอีกประเภทหนึ่งนะครับเอาสิ่งอื่นมาเท่าเทียมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อะไรอยู่ให้บูนะฮุมกะฮุบบิลลารักสิ่งอื่นนะครับที่เอามาเท่ากับอัลลอฮ์เนี่ยรักเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับอันนี้ก็อีกอะไรอีกประเภทหนึ่งนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทรงกล่าวไว้มากมายหลายแห่งหลายอายะห์ด้วยกันบางอายะห์บอกว่ามีนันนาซีมัยอยู่ยาดิลูฟิลลาบางคนมนุษย์บางคนชอบโต้ชอบแย้งชอบเถียงกันในเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบีกอยรีอินมินโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรก็มานั่งโต้มานั่งเถียงทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่ามนุษย์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงสร้างมานั้นมีความหลากหลายมีความมากมายนะครับมีหลายแบบมีหลายอย่างด้วยกันแต่ว่านั่นคือเรื่องอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับชีวิตของมนุษย์แต่ละคนแต่ว่าพี่น้องครับสิ่งที่จะเหลือที่จะกลับไปในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงไปสาบานเอาไว้ทรงไปบอกเอาไว้ในตอนท้ายๆนะครับว่ามนุษย์ที่เลอเลิศที่สุดที่ดีที่สุดที่งามที่สุดเนี่ยหลังจากนั้นพระองค์จะทรงให้มนุษย์นั้นลดระดับต่ำต้อยด้อยค่าลงในที่สุดจะมีอะไรบ้างที่เหลือกับมนุษย์นะครับนอกจากว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นรูปพรรณสันฐานที่หมดไปแล้วนั่นสิ่งที่จะเหลือกับมนุษย์นั้นจะเหลืออะไรพี่น้องคงต้องติดตามในรอบที่สองนะครับช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับโดยการให้ความรู้การบรรยายของอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์นะครับโดยรวมๆแล้วท่านอาจารย์ก็ได้พูดให้เราเข้าใจนะครับว่าสภาพจริงๆของมนุษย์นั้นถูกสร้างมาอย่างไรอัลลอฮฺได้บอกว่าวะคุลิกอลอินซานุฎออีฟะวะคุลิกอลอินซานุฎออีฟะมนุษย์นั้นถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอ
ต่อให้เขานะครับจะสะสมทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามีตำแหน่งสะสมไว้มากเพียงใดสุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์การปกครองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงอย่างไรก็ตามนะครับต่อให้เขาคิดว่าตัวเขานั้นสูงส่งสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องพึ่งพิงต้องอาศัยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างอยู่ดีและท่านอาจารย์ก็ยังได้บอกให้เราทราบถึงสภาพมนุษย์ประเภทต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้ยกให้เราฟังนะครับจากอัลกุรอานและต่อไปนี้ท่านพี่น้องก็จะพบกับการบรรยายช่วงสุดท้ายนะครับโดยท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานเรียนเชิญครับท่านอาจารย์السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد ขอกล่าวสลามทักทายกับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานแห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจนะครับที่เห็นพี่น้องได้เดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับในขณะนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นวิทยากรคนหนึ่งของทางสถานีอันนัสทีวีเมื่อสักครู่อาจารย์มุบารอกบอกอันนัสแปลว่ามนุษย์แต่อันนัสของผมคือประชาชนอันนัสของผมคือประชาชนช่องนี้เป็นช่องของประชาชนเป็นช่องของทุกคนนะครับชาวกันซุสซอลีฮินนะครับดีใจด้วยกับคนลำซาลีคนกันซุสซอลีฮินนะครับวันนี้นะครับได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการจัดงานขออนุญาตใช้สถานที่นะครับก็ได้รับความกรุณาจากท่านอิหม่ามนะครับท่านอิหม่ามดร.อับดุลรอฮีมนะครับพ่วงซีรีท่านคณะกรรมการบริหารมัสยิดนะครับและหลายๆท่านนะครับให้อันนัสได้ใช้พื้นที่ในการจัดงานบอกกับพี่น้องตรงๆนะครับผมเองเนี่ยอยู่หลายช่องแล้วก็หนักใจแทนทุกช่องเลยหนักใจแทนทุกช่องเลยพอถึงวันที่20เนี่ยนะครับก็เครียดและกองทุนมันไม่ยุบกองทุนไม่ยุบทำยังไงจะให้กองทุนยุบนะครับพอ25นี่โคตรเครียดเลยนะไม่ใช่เครียดธรรมดาแล้วโคตรเครียดเลยนะครับช่องนั้นก็ถามกูรอทำไงดีช่องนี้ก็ถามผมก็บอกให้ไปถามคุณดินนะให้ไปถามคุณดินเพราะบอกไม่ถูกนะว่าจะทำยังไงกันนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อยากให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้านะครับทั้งอาหารข้าวหวานขนมนมเนยเครื่องดื่มเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าจุดประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำสื่อทีวีนะครับสื่อทีวีอันนัสนะครับมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนี่นะครับหลักล้านนะครับหลักล้านฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดบริหารที่จะต้องทำทุกวิธีแหละครับเพื่อให้ได้รายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนการจัดงานครั้งนี้นะครับบอกกับพี่น้องตรงๆนะครับว่าอยากให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากให้มีรายได้เยอะๆสื่อที่จะเป็นสื่อรายการธรรมะพี่น้องลองเลื่อนดูนะครับมีอยู่กี่ช่องนะครับพี่น้องลองกดไปช่องสุดท้ายสิครับ200กับ300ช่องนะแต่เป็นรายการบันเทิงนะครับเป็นรายการอื่นๆที่ไม่ใช่รายการธรรมะรายการในกลุ่มธรรมะนะครับมีอยู่ประมาณ7หรือ8ช่องนะครับ7หรือ8ช่องเป็นรายการของศาสนาอิสลามอยู่ประมาณ5ช่องแล้วที่เหลือก็เป็นรายการของต่างศาสนิกรายการของศาสนาพุทธนะครับตอนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับสถานการณ์การทำงานดะวะห์ผ่านสื่อ
อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของพรบนะครับอยู่หลายประการนะครับมีหลายประการการที่จะพูดอะไรผ่านสื่อตอนนี้ถูกควบคุมนะครับด้วยกฎหมายด้วยพรบจะพูดเรื่องเพศเสรีก็พูดได้ไม่เต็มปากจะพูดเรื่องอะไรก็พูดได้ไม่เต็มปากพูดเรื่องสิ่งที่หมิ่นศีลธรรมนะครับที่ตอนนี้มันย่ำแย่มากๆเลยเรื่องของศีลธรรมเรื่องของคุณธรรมก็พูดได้ไม่เต็มที่นะครับพหุวัฒนธรรมมันปิดปากเอาไว้พูดไม่ได้เต็มที่จะพูดเรื่องชีอะห์ก็พูดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เขากำลังผลักดันพรบคุ้มครองศาสนาชีอะห์กูดินต่อไปนี้กูดินตบโต๊ะไม่ได้แล้วนะครับอัลลอฮ์บอกยังไงอินนัลลซีนะยูฮิบบูนะอันตะชีอัลฟาฮิชะตุฟิลลซีนะอามานูละฮุมอะซาบุนอะลีมอัลลอฮ์บอกในกุรอานมันมีอยู่คนอีกขโยงนึงเลยจำนวนมหาศาลเลยเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเนี่ยแหละครับแต่เขายูฮิบบูนะอันตะชีอัลฟาฮิชะตุฟิลลซีนะอามานูเขาชอบที่จะให้เรื่องเสียเรื่องไม่ดีเรื่องระยำตำบอลเนี่ยมันแพร่สะพัดอยู่ในกลุ่มของผู้ศรัทธาคนอื่นเขาทำงานกันที่จะทำยังไงก็ได้ให้เรื่องที่เสื่อมเสียทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องแนวคิดเสรีนิยมนะกุตบะห์เรื่องแนวคิดเสรีนิยมทุกวันเนี่ยเราชูวาทกรรมนะครับชูวาทกรรมและความเสมอภาคความเท่าเทียมนะหลายๆอย่างที่เป็นวัฒกรรมอันสวยหรูที่หลายคนแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เราบางคนก็โหนตามกระแสของเขาไปด้วยแต่กลับดึงให้ศีลธรรมอันดีจากที่เคยสูงส่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องให้เกียรติเอาไว้นะดึงลงมาต่ำหมดเลยดึงลงมาต่ำหมดเลยเมื่อวานนี้ผมนั่งดูนะครับดูข่าวย้อนหลังอาจารย์บิดีนเป็นข่าวเก่าแล้วนะครับที่เด็กนักเรียนนะครับเป็นนักศึกษาเอาแมวไปฝากพ่อเลี้ยงไว้วันหนึ่งคุณดินจำได้ไหมครับเอาแมวไปฝากพ่อเลี้ยงเอาไว้แมวนี่เขารักมากเลยปรากฏว่าแมวเนี่ยมันซนมันก็ไปกินปลาทูของพ่อก็มันมายุ่งใช่ไหมก็เอาแมวเนี่ยไปไว้นอกบ้านก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วค่อยเปิดให้เข้ามาปรากฏว่าช่วงที่เอาแมวไปไว้นอกบ้านเนี่ยแมวมันวิ่งออกไปข้างนอกไปที่ถนนแล้วไปโดนรถชนตายตอนนั้นล่ะครับลูกเนี่ยถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีจนกระทั่งถึงที่สุดกับพ่อนะครับเอาจนกระทั่งนะครับให้พ่อเนี่ยมีความผิดแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากพ่ออันนี้คือแนวคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอะไรครับเรื่องของเสรีนิยมที่ต้องการความเสมอภาคต้องการความเท่าเทียมปัจจุบันเนี่ยเขามีสื่อที่บ่อนทำลายศีลธรรมอันดีนะครับสื่อที่บ่อนทำลายเรื่องของคุณธรรมคำสอนในศาสนาอิสลามของเราเกือบจะทุกช่องแหละครับยกเว้นเรื่องของข่าวสารเรื่องของอะไรๆนั้นอาจก็จะมีแหละแต่พี่น้องเราไปดูสิครับในเรื่องของบันเทิงเนี่ยเป็นปรปักษ์และย้อนแย้งกับคำสอนในอิสลามของเราทั้งหมดเลยแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาอันนาสไม่ช่วยกันรักษายาตีมไม่ช่วยกันรักษาอนุรักษ์ทีวีไม่ช่วยกันรักษาทีเอ็มทีวีเอาไว้นะครับเราจะไม่มีอะไรที่จะไปถ่วงดุลกับเขาได้เลยงั้นฝากกับพี่น้องนะครับช่วยกันรักษาสื่อเอาไว้นะครับอนุรักษ์ทีวีนะครับอนัสทีวียะติมทีวีทีเอ็มทีวีนะครับช่องรายการศาสนาที่สอนในเรื่องของสุนนะในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยสอนนะครับไม่ต้องอะไรมากนะตอนเนี้ยมุกตาดฟังคุณเนี่ยละครไอ้ภาพยนตร์ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้เรื่องอะไรฮะที่เราแชร์อยู่น่ะของอะไรนะของแขกนี่พูดไม่ดีเขาก็ฟ้องเราอีกทำให้เขาเสียหายใช่ไหมครับแต่เรากำลังพูดในมิติของเรานะภาพยนตร์ที่มีแต่เรื่องชิริกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตอนนี้อยู่ในมือลูกเราเยอะแยะเลยคุณดินนะครับยิ่งกว่าตะเกียพูดไม่ได้ตอครูก็ไม่กล้าพูดตอครูก็ยังดูหนังอยู่ใช่ไหมพอจะพูดก็เข้าตัวนี่ทำยังไงที่เราจะให้มีสื่อที่เป็นช่องทางให้เราได้มีโอกาสพูดนะครับตอนนี้ภาพยนตร์ที่กำลังเป็นกระแสนะครับเป็นกระแสอยู่และได้รับความสนใจผมดูใน
การสนทนาของกลุ่มครูบาอาจารย์เรานะเวลาโพสอะไรเป็นนัสซีฮะเตือนเรื่องการชมภาพยนตร์ที่เป็นชิริกะลอสุบฮานุตะลาหรือเป็นเนื้อหาที่เป็นประปักษ์กับอะกีดะห์ของเรานะครับกับถูกตอบโต้ถูกคอมเมนต์นะครับด้วยคำหยาบคายจากคนที่เป็นมุสลิมมินบะยีดินดะตินาพูดภาษาเดียวกับเราพูดยาวีเหมือนกันพูดไทยเหมือนกันนี่แหละครับแต่ตอบโต้ปกป้องชิริกแทนที่จะเถียงแทนเรากับกลายเป็นเถียงแทนนะครับเถียงแทนภาพยนตร์เถียงแทนเรื่องชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับฟัตวาของกลุ่มนักวิชาการขนาดผลิตละครที่เป็นละครศาสนานะเขายังไม่อนุญาตเลยใช่ไหมอัชรัฟอะไรนะเราชื่ออะไรนะอัสมันผลิตละครที่เล่นเป็นนบีเล่นเป็นซอฮาบะห์ละครศาสนานะเขายังไม่อนุญาตให้ผลิตเลยแล้วนี่ไม่ผลิตเป็นอะไรละครชิริกแล้วเชิญตะครูไปอ่านกุรอานเปิดใช่ป่ะใช่ไหมครับฟัตวาของนักวิชาการทุกกลุ่มทุกสำนักเลยสำนักเล็กสำนักใหญ่ฟัตวาไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับละครก็ดีภาพยนตร์ก็ดีหรือรายการอะไรก็แล้วแต่ที่มีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นชิริกเป็นเซเฮตเป็นไสยศาสตร์เป็นอวิชชาทั้งหลายเนี่ยฮารอมที่เราจะดูพี่น้องครับเมื่อก่อนนี่ผมยังตกใจนั่งการ์ดงานน้ำชามางานสุราคูดินเลยบ้านคูดินไปหน่อยนะครับมีหนึ่งรายการหลังละหมาดแล้วโชกลโชมายกลนะโชมายกลนะก็บ้านเราก็ไปดูกันเยอะแยะเลยนะไปดูมายกลกันจริงๆแล้วนะครับหูกลมของมายกลถึงแม้ว่าจะมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งเขาบอกว่าภูกรมมันอาจจะไม่เข้มข้นนะครับไม่รุนแรงร้ายแรงเหมือนกับภูกรมของไสยศาสตร์อวิชาก็ตามแต่ฟัตวาของนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับเรื่องของซะฮีฮ์เรื่องของกะฮานะนะครับเรื่องของการพยากรณ์ทำนายทายทักต่างๆเรื่องของเสน่ห์มนต์ดำอวิชาต่างๆเรื่องของชะอวะซะเรื่องของการแสดงความสามารถลวงตากันทั้งหมดเนี่ยฮารอมในหลักการของศาสนาทั้งหมดนั่นแหละครับงั้นฟัตวาส่วนมากนักวิชาการนะครับอ้างหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงไม่กี่บทแล้วครับเป็นคำตอบสำหรับผู้ศรัทธาได้แล้วมันอัตากาฮีนันเอาอัลรอฟันคนไปหาตอนนี้ไม่ได้ไปหาแล้วครับไม่ได้ไปหาที่สำนักไปหาที่อะไรล่ะที่สำนักเขานะสำนักหมอดูสำนักหมอผีไสยศาสตร์ทั้งหลายนะแต่โหลดเอามาไว้ในอะไรในมือถือของตัวเองนะสมัครเป็นสมาชิกได้ดูได้เข้าชมนะครับแล้วก็เชื่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับเรียกไสยเวทอิสลามพี่น้องลองไปดูเสิร์ชหาตอนนี้กระแสมานะครับไสยเวทแบบอิสลามนะตัวครูหรือตัวย่อเนี่ยเป็นฮัจญีที่รับทำไสยศาสตร์อยู่ตอนนี้เป็นฮัจญีนะดีไม่ดีบางคนเนี่ยเรียกบอด้วยเรียกบอนะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราพูดเรื่องน้ำสะฟัดพี่น้องก็บอกว่าพูดสากหูนะครับพูดไม่เข้าหูคนพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็บอกพวกเราพูดเรื่องไม่เข้าหูคนตอนนี้พอจะมาพูดเรื่องของแขกบ้างพี่น้องก็บอกเราเข้ากับเขาไม่ได้อยู่กับสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ได้นี่แหละครับมันต้องมีสื่อแบบนี้แหละเดี๋ยวให้อาจารย์อบีดีนพูดเรื่องพวกนี้เยอะๆอาจารย์มุบารอกช่วยกันพูดนะครับอาจารย์เนี่ยชื่ออะไรนะอับบาสช่วยกันพูดเยอะๆช่วยกันแย่ไปนะครับเรื่องราวต่างๆแล้วนี่แต่ก็มันก็มีกรอบของมันนะช่วยกันพูดเยอะๆอย่างน้อยๆเรารักษาคนของเราเอาไว้ลูกหลานของเราเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับที่เข้าถึงสื่อต่างๆเหล่านี้ได้โดยง่ายเราก็ต้องมีสิ่งสื่อที่จะทดแทนนะครับสื่อที่จะทดแทนแต่ก็ต้องเป็นสื่อสะอาดเป็นสื่อที่นะครับเน้นในเรื่องของอากีดะห์เน้นเรื่องของการสร้างความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้สนใจปัจจุบันนี้มีผู้สนใจเข้ารับนะถือศาสนาอิสลามนะครับผมภรรยาผมเนี่ยนะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของดะวะห์คนต่างศาสนิกนะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรามีผู้สนใจที่มาขอเข้ารับอิสลามกับเรานะครับเกือบทุกสัปดาห์เลยบางสัปดาห์ก็คนหนึ่งบางสัปดาห์ก็สองคนสามคนก็แล้วแต่นะครับแต่ทำไมเอ่ย
มุสลิมเราที่บกอมาจากพ่อจากแม่ที่มีต้นทุนอิสลามโดยสายเลือดเนี่ยกับไม่ได้รักไม่ได้ทนุถนอมไม่ได้ปกป้องหวงแหนอันอิสลามเลยนะครับแต่คนต่างศาสนิกที่เขาได้เรียนรู้เขาได้ซึมซับได้เห็นความสวยงามในอิสลามเขากลับมาสนใจนะครับเขากลับมาสนใจที่จะศึกษาอิสลามนะครับต้องการที่จะเรียนรู้ต่อยอดนะครับในคำสอนศาสนาที่เขาได้ไปเจอในบทเรียนชีวิตของพวกเขาเขามาพบมาเจอความสวยงามอยู่ในศาสนาอิสลามของพวกเราผมก็แปลกนะครับว่าทำไมเราเลี้ยงลูกกันยังไงนะครับมีเลือดพ่ออยู่ในตัวมีเลือดแม่อยู่ในตัวนะแต่พอเลี้ยงไปลูกเราไปกลายไปเป็นอย่างอื่นอาจารย์บิดินเลี้ยงแมวไหมครับที่บ้านเลี้ยงนะอาบาสเลี้ยงตัวอะไรที่บ้านแมวนะครับบ้านผมก็เลี้ยงแมวบ้านอัสมันเนี่ยเลี้ยงแมวเยอะเลยนะครับเลี้ยงไปเราไม่เคยเห็นนะครับว่าลูกแมวเนี่ยมันจะกลายไปเป็นตัวอื่นนะพ่อแมวแม่แมวมันช่วยกันเลี้ยงลูกเอามากี่คอกกี่คอกมันก็เป็นลูกแมวไปตลอดเลยแต่ลูกคนแขกอะพ่อก็แขกแม่ก็แขกเลี้ยงไปเลี้ยงมาลูกไม่ใช่คนแขกไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแขวนอะไรไปทำอะไรเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดเลยไงฝากพวกเรานะช่วยกันรักษาสื่อตรงเนี้ยมันยิ่งกว่าตกต่ำยิ่งกว่าไปเป็นสามัญอีกครับอัลลอฮ์ทรงยกย่องเชิดอยู่นะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บอกอินนานะห์นุอูดะอูฮัดอะไรนะบอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นหะดีษอะห์ดินหรือฮุดะซาอูอะห์ดินเป็นอิสลามพวกเราเนี่ยเพิ่งจะมาเข้ารับอิสลามใหม่ๆกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะญาอัลลอฮุบิลอิสลามอัลลอฮ์เอาอิสลามมาให้พวกเราอัลลอฮ์ให้เกียรติเราอัลลอฮ์ยกย่องเชิดชูฐานานุสักของคนที่มาเป็นมุสลิมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สูงส่งจนกระทั่งเรานำอุมมะห์ทั้งหมดได้นะครับแต่ว่ารอซูลนะซอฮาบะห์บอกแต่ว่าในหมู่พวกเราเนี่ยมันยังมีคนบางคนที่ยังไปหากุฮานอยู่ยังไปเชื่อหมอเชื่อนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์ไปเชื่อเรื่องคาถาอาคมอะไรอยู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอาละมันต้องมีบ้างฟาลาตะติฮิมแต่เจ้าอย่าไปก่อนแล้วกันคนอื่นเขาจะไปช่างหัวครับแต่เจ้าก็อย่าไปหะดีษเยอะนะครับงั้นผมฝากเตือนกับพี่น้องด้วยหะดีษบทนี้นะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเนี่ยเตือนพวกเราด้วยความหวังดีเอาละสังคมเขาจะมีกระแสเขาจะไปชื่นชมบริโภคภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของเราก็คือพูดแล้วก็เตือนแต่เราต้องระวังแล้วก็เตือนคนของเราว่าอย่าไปมีลูกกี่คนมีหลานกี่คนเอาไว้ในบ้านดูโทรศัพท์ลูกบ้างว่าลูกเนี่ยดูอะไรดูภาพยนตร์ที่มันเสียหายกับหลักอะกีดะห์ของเราบ้างหรือเปล่าหลายคนนะครับไปดูแล้วกลายเป็นชื่นชมสมัยก่อนเนี่ยอะไรนะมุกตาร์แฮร์รี่พอตเตอร์เห็นไหมไม่ต้องอะไรมาดูไอ้ละครบ้านเราหลังอิชาน่ะบางคนนี่ละพอละหมาดอิชาเสร็จเนี่ยมาได้ดูอาละลิกรุลละมาได้ว่าละรีบมาดูอะไรนะคมแฝกรู้จักไหมคมแฝกเคยดูไหมนี่ถามอาจารย์ไปดีเนี่ยมาดูเรื่องคมแฝกพอเช้ามาถีบรถจักรยานถีบบีเอ็มเอ็กซ์ไปโรงเรียนไม้คมแฝกพลาสติกพกไปข้างหลังเนี่ยเห็นไหมนุ่งสรงคล้องคอนุ่งกางเกงบอลไปแล้วเด็กมันท่องอะไรได้นโมพุทธายะอัตถิยาอ่านไม่คล่องให้อีกอมามันไม่เอาดันเถอะให้อีกอมาให้อาจารย์ไม่ว่าหรอกแต่พอมันอยู่กลางสนามนี่มันดึงไอ้ไม้คมแฝกออกมานะนโมพุทธายะเริ่มสู้กันแล้วลูกเราไปได้ดูออเข้ามาแล้วนะทำอย่างไรที่เราจะมีสื่อเนี่ยสื่อแบบเนี้ยนะครับเพื่อใช้ในการปกป้องคุ้มครองป้องกันบุตรหลานของเราไม่ให้ตกต่ำยิ่งกว่าคนสามัญทั่วๆไปคนอาวามทั่วๆไปเขาคงจะไม่เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราถึงขั้นตกต่ำไปแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลมากๆเลยฝากด้วยนะครับอนุรักษ์ทีวีอันนัสทีวีทีเอ็มทีวียาตีมทีวีช่วยกันสนับสนุนสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นการให้ความรู้โดยท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ สุไลมัดท่านอาจารย์ก็ได้บอกให้เราทุกคนนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น
เป็นช่วงเวลาที่เกิดกระแสสังคมในหมู่มุสลิมเป็นอย่างมากที่มีการตักเตือนกันนะครับมีการวิจารณ์กันในเรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นที่ต้องห้ามนะครับแต่ก็ยังมีคนไม่น้อยนะครับที่เป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็เกิดการต่อต้านนะครับเกิดการต่อต้านคำนซีฮัตคำตักเตือนของบรรดาคณาจารย์บรรดาผู้รู้นะครับและสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังนั้นก็คือบรรดาลูกหลานของเรานะครับให้ระวังจากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมที่มันย่ำกรายเข้ามาเอาละครับท่านพี่น้องช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยคุณภาพเต็มไปด้วยคำนซีฮัตคำเตือนที่เรียกได้ว่าจะเกิดประโยชน์กับตัวของกระผมเองกับตัวพี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้และพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านสุดท้ายนะครับผมก็ต้องผมและอาจารย์อบิดีนฮัสซันอาจารย์มุบารอกมหามัดซอและอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดก็ต้องขอจบการบรรยายศาสนธรรมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอัสลุลลอฮะลานาอัตเตาฟิกวัสซะดาตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์